เรายังโชคดีนะครับที่ค้นพบหนังถาปัดถึง3เรื่องด้วยกันเพราะตอนที่ผมได้ข่าวอ่ะทหารเข้ามาค้นทุกคณะเลยไงแล้วเข้ามาในห้องกิจกรรมนิสิตของคณะสถาปัตย์เนี่ยไม่เจออะไรเลยนอกจากไอ้ม้วนหนังเนี่ยก็เอาไปตรวจสอบสุดท้ายเราไม่ได้คืนก็คงหาไม่เจอละยกเว้นในคลิปอันนี้ซึ่งผมก็เพิ่งรู้เนี่ยในปีนี้เพิ่งรู้ว่ามันเหลือรอดอยู่ไอ้คลิปพวกนี้มันถ่ายเก็บสะสมไปเรื่อยพอจะเอาออกลงถ้าต้องการให้มันยาวก็มารวมตัดต่อกันไอ้ที่ไหนเขาต้องการสั้นก็เอาบางเรื่องออกไปบ้างนี่ไอ้การที่เขาถูกเอาออกมาเนี่ยไม่รู้ออกไปได้ที่ไหนแล้วไปอยู่กับใครนะมันถึงได้เหลือรอดคือพี่พักอยู่ที่แฟลตแล้วก็เพื่อนๆมักจะมาสุมหัวกันอยู่ที่แฟลตเวลามาทำงานของเขิงเพื่อนๆก็มาทิ้งที่ขนมาเวลามาทำงานมาอะไรรวมทั้งฟิล์มหนัง16มิลของนางถาปัดด้วยอ่ะซึ่งพี่ดอนก็เป็นประธานหนังใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้มันหายไปไหนตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งผ่านไปเป็น10ปีแล้วจนกระทั่งหมดสัญญาแฟลต20ปีอ่ะต้องย้ายออกระหว่างไปขนของเนี่ยถึงได้เจอว่ามันวางอยู่ด้านหลังโซฟามันหล่นลงไปด้านหลังโซฟาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ดีใจยังคิดว่าเป็นเรื่องกันเองซะอีกอ่ะคิดเป็นเรื่องที่พวกพี่เล่นในปีที่พี่แสดงกันอ่ะก็ยังหวังว่าจะมีคลิปอื่นๆนะที่มันยังเหลือรอดอยู่บ้างตอนนั้นจุฬาเขาแคมเปญในเรื่องบริจาคสิ่งของอะไรต่อไม่อะไรนะให้ไม่รู้โศกนาฏกรรมอะไรสักอย่างนึงเอาคณะสถาปัตย์บริจาคอาหารแล้วกันเทคนิคก็ง่ายๆก็คือเวลาถ่ายนี่ก็กลับกล้องพอได้ฟิล์มแล้วก็เอาท้ายมากลับหัวเป็นท้ายมันก็จะได้หนังกลับอย่างไรก็ต้องติวผู้แสดงหน่อยมันต้องเดินถอยหลังไปเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะพระอื่นพระอมพอสมควรคนดูนะแต่ก็เนี่ยสำเร็จก็ได้ด้วยดี